ก็ท่านสุดท้ายท่านสุดท้ายครับท่านแลฮะท่านแลแสดงวิสัยทัศน์คนที่4ครับผมในฐานะที่จะเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่1นะครับท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้มีเกียรติครับผมดีใจครับดีใจที่ได้รับการคัดเลือกให้มาเป็นส่วนหนึ่งของท่านในรัฐสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้การพูดถึงวิสัยทัศน์หรือการมองไปข้างหน้าของสภาแห่งนี้นั้นผมคงอยากเห็นอะไรที่ไม่ต่างไปจากท่านนักความที่วุฒิสภาเป็นสถาบันหนึ่งในกระบวนการเมืองของระบอบประชาธิปไตยที่ย่อมต้องเน้นถึงเสรีภาพของความหลากหลายความเท่าเทียมพร้อมทั้งความเป็นสากลการทำงานของวุฒิสภาจึงย่อมจะต้องรักษาหลักการให้เป็นไปตามที่ทั้งในระดับความเป็นผู้นำและการปฏิบัติของสมาชิกผมอยากเห็นผู้นำในรัฐสภารักษาองค์ประกอบความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเพศกำเนิดหรือเพศสภาพไม่ว่าจะเป็นสูงวัยหรืออ่อนวัยไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมศาสนาหรือชาติพันธุ์ทั้งนี้เพื่อทำรงความเป็นสากลของระบอบประชาธิปไตยไว้นอกเหนือจากความหลากหลายในระดับผู้นำองค์กรแล้วเพื่อให้สภาแห่งนี้ได้สะท้อนมุมมองซึ่งหลากหลายรอบด้านและครบถ้วนในการช่วยกลั่นกรองกฎบัตรกฎหมายให้กับสภาล่างผมอยากเห็นทุกสรรพเสียงทุกมุมมองของสมาชิกไม่ว่าจะมาจากกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กและไร้กลุ่มอันเป็นอุดมคติของสมาชิกวุฒิสภาได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงออกและทำความเห็นของเขาให้ปรากฏแก่สาธารณะทั้งนี้หมายรวมถึงประเด็นปัญหาของคนตัวเล็กที่ไร้เสียงแต่จำนวนไม่น้อยเช่นปัญหาแรงงานปัญหาชาวไร่ชาวนาชาวประมงและผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ได้รับน้ำหนักความสำคัญไม่น้อยกว่าปัญหาอื่นในการพิจารณาของวุฒิสภาแห่งนี้ท่านประธานครับสุดท้ายนี้ผมใคร่ขอยืนยันกับทุกท่านว่าไม่ว่าผมจะได้รับการเลือกในตำแหน่งที่ได้รับการนำเสนอไว้หรือไม่ก็ตามสิ่งนั้นจะไม่ทำให้ความมุ่งมั่นที่จะหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของท่านทั้งหลายในการปฏิบัติงานให้สภาแห่งนี้ประสบความสำเร็จสมดังปณิธานนั้นเปลี่ยนไปแม้แต่น้อยขอบพระคุณครับขอบคุณนั่นแหละครับผม